Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 4 of Lovesick 2024. In the last episode, Noh went over to Pan and tried to ask him to clarify what their whole deal was. And Pan obviously was torn between what he's feeling for Noh and the fact that he's still actually in a relationship with Aang. Meanwhile, Noh is, I don't know if that girl is like his, if Yuri is his girlfriend or someone that he's just dating or they're in the talking stages. But anyway, the point is that Noh is very aware that Pan is in a relationship with someone else. He also knows that Pan is very conflicted. So Pan actually missed a few days of school. Noh went over, decided to bring Pan out of his home. They went to a beach somewhere. They spent the entire night together and, you know, they were just chatting, having a good time. But then they decided to just keep it as it is at the moment because it really is complicated. And, you know, like when they had to go back to school the next day and Noh had to say goodbye and that was that, like Pan obviously was really, really crushed and he couldn't take it. He had to see Noh in his, He went to Noh's classroom and then they chatted a little bit more, but still, the fact remains is that they can't be together at this point. So we'll see how things turn out. Just want to remind everyone that on YouTube I can add, I believe, 60% of the episode. So if you want to see my reaction to the full episode, then please head over to my Patreon. I'm going to head into episode 4 right now and I'll catch everyone after. See you in a bit. Oh. เกงยาวเกินสมัยกูนี่สั้นจุ๋วๆเท่จัดมึงมาดูรูปสมัยกูป่ะโคตรเท่บอกให้ถูกเที่ยวดีครับเฮ้ยเฮ้ยอีโน่ไม่เจอตั้งนานผมไม่ขึ้นจากเส้นเลยวะเอาเฮียมาเอามาดิมาดิเอากูป่ะเอางานบอลเป็นไงบ้างโอ้เห็นไหมก็ได้อยู่เฮีย Is this gun smile บอลแท้ไม่ว่าชมรมเสียชื่อไม่ได้เว้ยโอ้ยเฮียงานนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนโอเชียวมึงติดขี้โม้ได้ใครวะนี่เฮียอันนี้กูจ้าโอเคไปเสียเวลาเอาเงินมาของไป He used to be in GMM TV yeah.And the original Lovesick. ฮะสรุปคือมึงโดนตัดงบแล้วสภากำลังช่วยมึงอยู่ใช่ครับงงเลยสัตว์แต่มึงก็เส้นใหญ่เหมือนกันนะสภายอมช่วยมึงนะสภาช่วยมันก็ต้องแบบรอนิดนึงอ่ะเก็ตว่ะเอางี้งั้นมึงเอาของไปก่อนเงินค่อยตามมาทีหลังเฮ้ยโอ้โหเหี้ยของมากแต่ห้ามเกินวีคนี้โอ้โหเหี้ยมึงโอ้โหทำไงเนาะมึงก็ต้องเข้าใจกูด้วยเตี๋ยกูไม่ชอบด่าด่าอะไรก็ไม่รู้เวลากูเอาของมาปล่อยพวกมึงทีเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวไม่หัดมีน้ำใจบ้างเลยพ่อกูเนี่ยเอาโอเคนะครับโอเคไปยกเอาของไปแล้วเนี่ยคือร้านข้าวกับขนมที่จะแจกบนสแตนมึงว่าไง
เชี่ยโคตรน่ากินโหแล้วทำไมปีกูไม่มีอย่างนี้เนี่ยเอ้ยงั้นเดี๋ยวกูส่งรหัสไว้ให้ในไลน์โอเคป่ะอ๋อกูมีไปซ้อมวิ่งก่อนโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวได้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 ไปโซอาทิตย์นึงจะทันเหมือนเนี้ยปุ่นเรื่องเงินได้ยังวะจะดูเข้มไหมวะยังไม่เอาไอ้ปุ่นเรื่องเงินได้ยังวะหยาบไปปะวะยังไม่เอาปุ่นครับเรื่องเงินได้ยังครับหวานหรือวะหลบโน่ยังไม่กลับเหรอเออก็เมื่อกี้มาดูพวกมึงอะแต่แตนก็ไม่เท่าไหร่ด้วยวะงั้นก็มาช่วยกูดิกูให้ไปลองมาทานเลยไม่เอาอะกูอยู่เฉยๆดีกว่าแล้วงานช่วงนี้เป็นไงบ้างยุ่งปะโคตรยุ่งกองใหม่ก็เพิ่งมาตังค์ก็ไม่มีจ่ายโคตรเซ็งอ่ะทำไมอ่ะก็ผิดงบพลาดไงยังต้องของเงินจากสมาคมเนี่ยมึงเป็นประธานเชียร์มึงเคยพลาดอะไรไหมวะไม่เคยหรอกSo Ern is crushing on No, I think. ค่ากองเท่าไหร่50,000กว่าต้องจ่ายทีนี้ด้วยOh my god, he just... What is a high schooler doing with that money? วันหลังมีอะไรก็บอกกูได้เสมอแหละกูพร้อมช่วยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูโอนคืนมาเอาในบัญชีมาไม่ต้องไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ต้อง That is a lot of money for a high schooler to be giving to someone he's crushing on Listen, Ern, you are a cutie, but money cannot buy you love. Why? มึงได้ตังค์ตอนไหนมึงก็ค่อยคืนกูได้เฮ้ยกูโคตรขอบคุณมึงเลยว่ะเออมีอะไรช่วยก็บอกกูแล้วกันกูทำได้หมดเลย Be careful. แน่ใจนะว่าจะช่วย Oh my god, here we go again. No. You said that to Paul.ก็ลองบอกดูก่อนก็ไม่ยากหรอกกูอยากให้มึง
คือกูอยากให้มึงโอ้ยมึงก็พูดซะทีสิกูอยากให้มึงเอาน้ำจากวงโยอะมาให้พวกกูในวันงานหน่อยโอเคแต่สแตมมันก็มีน้ำเลยไม่ใช่เหรอก็ใช่แต่บางงานมันอาจจะยุ่งไงแล้วก็มึงอะไม่ช่วยดูเรื่องอาหารกับน้ำให้กูหน่อยดิพอดีไม่อยากกวนพวกสวัสดิการนะยังไงวะคือจะให้กูหาข้าวหาน้ำให้มึงแดกประมาณอืมเฮ้ยดาดีแค่นี้เองชิลแต่ว่าต้องรอวงโยเลิกแถวนะเว้ยโอเคกูรอนะอืมครับกลับบ้านไป Oh well เออเอิ้นมึงเตรียมมีแฟนยังเนี่ยทำไมประธานเชียร์เขาทุกปีเลยนะเว้ยเดี๋ยวให้มึงมีแบบเข้ามาเลือกเป็นหมาล่าสายพานเลยไม่อ่ะกูไม่ชอบคนอื่นหรอกหรือว่ามึงมีคนที่ชอบอยู่แล้วพี่บอกกูหน่อยใครอ่ะโรงเรียนอะไรบอกหน่อย Right in front of Pun Salad อ๋อโพวกมีแฟนอย่างเงี้ยแหละติดมือถือHello. Oh no.
มาทำไมอ่ะไม่บอกแต่แรกว่าอยู่หน้าห้องThis look that No is giving Ern. I'm sorry, that Poon is giving Ern. Ern, สร้างสแตนวะ เอ้า ใช่ คู่สวยอ่ะ ถ้าเหลือกูขอได้ไหม มึงอยากได้เหรอ เออ กูให้เลย Oh. เดี๋ยวที่กูทำไมบอกไม่ได้อ่ะกูบอกให้รอน้องก่อนไม่ใช่หรอก็ไอ้โน้มันเป็นประธานชมรมดนตรีอ่ะยังไงมันก็ต้องได้หรอปะกูประธานนักเรียนเฮ้ยเดี๋ยวกูขึ้นหน่อยได้ไม่งั้นต้องก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแค่เอาให้น้องกันเอาให้คนอื่นดูด้วยยังไงมันก็ใส่สวยอยู่แล้วเดี๋ยวกูมาอ้าวOh no, Poon is not thrilled. Hey, then I'll come. Poon. Uh-oh. I think Ern's possibly a little clueless about this whole thing between No and Poon. Why would you love that?ปอนไอ้ปอนกูจะคุยเรื่องงบชมรมกูกำลังตามให้ขอโทษนะที่ช้าเฮ้ยคือถ้ากำลังตามไม่เป็นไรเลยเราไม่รีบใช้แล้วหรอคือตอนแรกก็รีบแต่ตอนนี้ไม่แหละคือเมื่อวันก่อนอะร้านกองมาส่งแล้วคือเขาอยากให้จ่ายเลยงั้นเอาที่กูก่อนก็ได้เฮ้ยไม่ต้องกูเจอไอ้เอิ้นแล้วมันโอนตังค์มาให้กูถ้ากูเล่นกบชมรมจากมึงอะกูจะได้ไปคืนไอ้เอิ้นมันมึงคุยเรื่องนี้กับเอิร์นเหรอเอ้าก็กูเจอเมื่อวานกูเลยปรึกษานิดหน่อยปรึกษานิดหน่อยอ๋อทำไมวะอ๋อ he is jealous listen before we get all jealous porn ที่มึงไม่บอกกูอะเพราะมึงไม่เชื่อใจกูใช่ป่ะอ๋อ wellAnd before we get jealous, Poon, you need to figure out this whole thing between you and AIM, okay? คุยเรื่องนี้กับเอิร์นเหรอก็กูเจอเมื่อวานกูเลยปรึกษานิดหน่อยที่มึงไม่บอกกูอะเพราะมึงไม่เชื่อใจกูใช่ป่ะ
ไม่มีอะไรแค่มีเรื่องของเพื่อนจะปรึกษาเพื่อนคนไหนก็มึงไม่รู้จักไม่มีเพื่อนมึงคนไหนที่กูไม่รู้จักอ่ะมีงั้นมึงก็ว่ามาคืออย่างนี้นะเว้ยสมมติมีคนชื่อ A แล้วก็กำลังขอความช่วยเหลือจาก B แล้ว B ก็กำลังหาทางช่วยอยู่แต่ทีเนี้ยมันมี C เข้ามา A ก็จะคิด B ช่วยมึงว่าแบบเนี้ย A เฮียไหมวะเฮียดิวะยังไงอ่ะก็มึงลองคิดดูนะถ้าสมมติมึงทำงานกลุ่มอ่ะถ้าอยู่ดีๆมีคนตัดชื่อมึงออกเพราะมีคนที่ทำงานไวกว่ามึงเข้ามาแทนอ่ะมันมึงรู้สึกไงนั่นดิเออมึงไปอาบน้ำนะไปคิดดูแล้วกันบ้านเราน่าจะทำอย่างนี้มั้งนะคอนเซ็ปต์ของจานนี้คืออะไรกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปค่ะโอ้โหเดี๋ยวบ้านเจ้านายโอ้ยหนูอินไปนิดนึงค่ะดุดันนะฮะวัตถุดิบคือจระเข้แล้วเขาเถียงกับนุ๊กเลยเนี่ยน้องโน่โน่ไปไหนลูกโน่จะไปไหนครับโน่น้องโน่โน่คะเดี๋ยวน้องกลับมานะน้องโน่ไปไหนเขาเป็นอะไรโน่ oh he's gonna run off and go to pawnOh, but he's already there. ไปไหนมึงมาได้ไงเนี่ยยังไม่กลับบ้านเหรอหิวไหมแต่กูโคตรหิวเลยงั้นไปเอาหมวกป่ะเร็วๆนะเร็วๆไป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 ใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกยี่จ่ายแน่นะจ่ายแน่นเนี่ยครับโจ๊กหมูล้วน2ครับใส่ไข่ไหมไม่ใส่ครับมึงเคยกินป่ะเคยแค่ผ่านอ่ะเอาเหมยส่งโจ๊กขอบคุณเจ๊ขอบคุณครับแล้วมึงจะรู้ว่ามึงพามาลองทำไมทำไมลองชิมดูเป็นไงอร่อยอ่ะบอกแล้วมึงเอาอีกปะมึงไม่ไหวแล้วโอ้ยโคตรหิวเลยแล้วมึงดูคนบอกไม่หิวกูฟังผิดเหรอโหไม่ดีเป็นประธานชมรมดนตรีแน่ไงเฮ้ยวันนี้ร้านแถมเสาก๊วยค่ะโอ้ว้าวขอบคุณครับอะไรวะมองเลยมองเจ๊ก็เดี๋ยวเขาสะดุดบันไดอ่ะโ
จริงๆจะไม่หาอยู่แล้วใช่ปะว่าทำไมขอโทษนะที่งุนงิดตอนกลางวันอะมึงเป็นไรอะไม่รู้ดิปวดที่มือให้คนอื่นช่วยมั้งไอเอิร์นอะเฮ้ยกูแค่เล่าให้มันฟังอะอยู่ดีมันก็โอนตังค์มาเลยกูยังงงเลยเนี่ยแล้วตอนกองมาทำไมไม่บอกกูไม่อยากทวงมึงอะก็กูคิดว่ามึงน่าจะเต็มที่อยู่หรอปะก็ถ้าแบบเงินออกมึงก็บอกใช่ปะแต่ไปอ้อนไอเอิร์นอะนะอ้อนพ่อมึงดิเฮียครับคิดตังครับกูเลี้ยงเองจะได้รู้ว่ากูก็โอนเร็วเหมือนกันกูขอโทษนะถ้าทำให้มึงรู้สึกไม่สบายใจListen, he's back to smiling. That's good, I guess. มึงกลับบ้านดึกนี่บอกแพงเนี่ยบอกแป้งแล้วพอแป้งรู้ว่ากลับกับมึงแป้งก็บอกไม่ต้องกลับก็ได้แม่ Sorry นะครับเดี๋ยวผมไปส่งคุณเองฝากกด5ดาวให้ผมด้วยนะครับไปขึ้นรถโน่อยู่นิ่งๆนะเอ้าThe necklace from Earn. Who? เดี๋ยวมาคืนไอเอิร์นเดี๋ยวกูเอาไปคืนมันเองคุณจำเรื่องที่ทะเลได้ป่ะ Of course he does. Why would he be so pissed at Earn at seeing you and Earn together if he forgot? จำได้ดิแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นป่ะมึงเข้าไปเก็บ thank you ว่ะกูกำลังง่วงเก็บไว้ก่อนเลยไปเลยโน่เข้าเลยมึงเป็นยังไงกูละเมอมั้งเนี่ยเราตะกี้มึงมานอนนี่เหรอหอนเชี่ยอะไรโอ้โหโดนนี่ทั้งคืนเลยเห็นไหมกูบอกแล้วให้มึงเข้าชมรมเดียวกูจะให้มึงนอนแบบไม่มีใครกวนเลยไม่ใช่แล้วพี่แต่ชุดเสื้อฟ้าเป็นยังมึงมันสวยดีเว้ยจริงตอนแรกกูจะหลงเลยนะเว้ยแต่ชมรมแม่งไม่ให้ว่ะกูแม่งออนไซด์เลยมึงอยากได้ปะล่ะเดี๋ยวกูไปหามาให้ไม่เป็นไร
ที่ชมรมกูมีเยอะนะเว้ยพี่โน่ไม่เป็นไรเกรงใจพี่โน่ครับพี่โน่สวัสดีครับไงทุกคนต้องการตัวพี่ครับขออนุญาตเบิกตัวอ๋อครับครับเดินไปก่อนนะสู้ๆถ้ามึงจะนอนก็ปิดหมอแม่งเลยกูโดนด่าดิไม่รู้เดี๋ยวไปได้ไปละOh, Port is not happy. Well. Oh, and Earn does not care. Uh-huh. มาช่วยกูต่อคอมหน่อยไป Oh, I think Earn does know about porn and no. ว่างเปล่ามึงยังไม่ได้นอนเลยไม่เป็นไรกูสบายมากมึงอะพักผ่อนบ้างก็ดีไปนอนไปเดี๋ยวตอนเช้ากูไปปลุกไม่อะมึงไม่ง่วงกูก็ไม่ง่วงกูอยู่โต๊ะร่วมกับมึงนี่แหละโอเคงั้นกูจะรอดูฮะทุกคนมองแต่เมื่อคืนพี่โยงไม่เห็นมีใครบอกผมเลยเราจะบอกแล้วแต่พี่โอ่งก็มึงต้องเดินสนสนามอะแล้วมึงจะรีบมาทำไมอ่ะหน้าที่มึงเดินถือกล่องไอ้เนี่ยตามวงโยมึงไม่ต้องดราม่าไปเลยหน้าที่มึงก็สำคัญเหมือนกันมึงดูสภาพวงโยเราดิกูนึกว่าวงโยซอมบี้วงเราอ่ะต้องมีคนที่นอนเต็มอิ่มไว้คอยดูแลทุกคนเว้ยแล้วหน้าที่เนี้ยกูก็เลือกมึงไงอย่าทำให้กูผิดหวังผมจะดูแลทุกคนเองครับและจะดูแลพี่โอมด้วยตัวแค่นี้ปากเก่งนะมึงอ่ะเฮ้ยมึงทำอะไรวะไอ้โอมหยุดเลยทำอะไรน้องทำอะไรน้องพอเลยไปเลยบ้างเฮ้ยตามนั้นนะพี่อะไรบ้างผมทำไมเนี่ยตื่นตื่นเร็วเร็วลุกลุกวันนี้จะใครเล่นผิดเอาไงเอาโน้ตละร้อยไหมล่ะดีแจ๋วอย่างนี้ผมได้กินของฟรีชัวร์งั้นว่าวันนี้แล้วน่าได้กินโอมากาเซ่ป่ะตังไรเปอร์เป็นไรเปล่าพี่แต่ถ้าวันนี้มีคนไม่ไหวอ่ะยกมือนะเว้ยใจดีจะช่วยเหรอกูจะถ่ายคลิปเอาไปลงแอปโรงเรียนโอ้โหไอ้สัตว์เอ๊สวัสดีครับทุกคนครับช่วงเวลาของการแข่งขันฝึกที่เดิมพันกันด้วยศักดิ์ศรีกำลังจะเริ่มต้นกันแล้วครับและตอนนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วครับที่ผมจะเชิญวงโยธวาทิตจะFriday College เข้าสู่ท้องสนาม Let's go Friday Band Friday Band ไปโชว์ความเจ๋งให้เขาเห็นกัน Step out Forward มาโน่ต่อฟิล์มปล่อยแล้วครับสแตนบายได้เลยครับสแตนบายอยู่เอิ้นเรียกโน่อย่าลืมนัดของเรานะ Our thing เออไปเสร็จงานกันอย่าเล่นวอครับโอ้ Well. เสร็จงานแล้วอย่าลืมที่นัดกันไว้นะเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะจะทำเรื่องที่มึงอยากทำไงประธานเชียร์ครับฟังวอด้วยไม่ใช่มัวแต่เล่นวอกูจะเล่นวอเล่นกับใครพอดีกูยังว่างว่ะ
เอิ้นกินอะไรยังเนี่ยกูรอคนนึงอยู่อ่ะWell, listen, I mean, I don't know what to tell you, Ern, but it's a little bit late, honey, because No and Pon already have something going on between the two of them, all right? Admittedly, Pon still has not figured out this whole situation with AIM. Pon, you need to step it up, honey.And you need to figure out what to do with AIM right away because Ern is trying to swoop in and take your man. Okay, technically, No is not yet your man because you still have AIM around. All right, so Pon, figure it out, honey. But yeah, I mean, you know, this whole thing with Ern kind of swooping in, letting his presence be felt, and trying to let No know.That he is there and he is around and that he will be there for No as a sugar daddy. The way he literally just transferred 60,000 baht. Mama, that is like, how much is that? That's almost like $1,700 or something. It is a lot of money, Mama. And you know, like damn, like where can I get someone like that? But anyway, so you know, when Pon found out, he was pissed as hell that No accepted Ern's help. Having said that, No was kind of like, well, I didn't exactly ask Ern for help, he just kind of volunteered to help, right? So you know, like, in No's defense, he was kind of helpless in that situation. But Pon is still pissed, all right? Having said that, when No kind of like figured out that Pon was upset, he was gonna go to Pon, but then Pon went to him first. And, you know, they had a nice meal and they talked, all right? And things were going well until Pon saw that necklace from Ern around No's neck. Then he got pissed again. You know, like this whole, I don't know, what is it? It's like this whole sports fest, football, something, something. I don't know what it is. But, you know, like it's interesting. It looks like Ern apparently has an idea that there is something going on between No and Pon. So we will see what will happen in the next episode, because Pon is still going to continue to be pissed about this whole situation between No and Ern. But that's my advice, Pon. You need to figure out what to do with AIM first before you start getting pissed with No at this whole thing that may or may not be starting with Ern. Okay, Pon, figure it out. In the meantime, thanks for watching my reaction to episode 4 of Lovesick 2024. Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.